แนโน VS ยูริสองคนนี้ใครเหนือกว่ากันกันแน่คลิปนี้มีคำตอบครับคำเตือนคลิปนี้มีสปอยเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เด็กใหม่ซีซั่น2ครับผมแนโนกับยูรินะครับเป็นตัวละครจากซีรีส์เด็กใหม่ที่กำลังมาแรงสุดๆณขณะนี้ของ Netflix โดยที่คลิป VS ของเราในคลิปนี้เนี่ยผมจะหยิบนำข้อมูลทั้งความสามารถจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเธอทั้ง2คนมาเปรียบเทียบเห็นกันชัดนะครับว่าฝ่ายไหนเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะมาดูความเป็นไปได้อีกทีนึงนะครับว่าใครกันแน่ที่จะเหนือกว่ากันโอเคครับเริ่มจากฝั่งแนโนก่อนเลยนะครับผมแนโนเบื้องหลังจริงๆของเธอที่ไม่มีใครรู้นั้นแท้จริงแล้วเธอก็คือที่ดาของซาตานที่มายังโลกมนุษย์เพื่อพิพากษามนุษย์ที่กระทำชั่วให้ได้รับผลการกระทำนั้นอย่างสาสมโดยการหยิบยื่นโอกาสให้กับคนนั้นเลือกว่าจะทำดีหรือว่าทำชั่วซึ่งผลการลงโทษของเธอนั้นก็จะเป็นไปตามความเหมาะสมที่เธอเลือกเองให้กับคนนั้นครับผมพลังของแนโนก็มีให้เราเห็นตั้งแต่ซีซั่น1แล้วนะครับแล้วก็ทำให้เราได้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นในเด็กใหม่ซีซั่น2มีก็ตั้งแต่1พลังคำพูดในการชักจูงจิตใจคนเห็นได้จากหลายๆตอนที่แนโนพูดปั่นประสาทคนให้เลือกทำสิ่งต่างๆนะครับผม2วาร์ปไปไหนก็ได้ตามใจชอบถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเท่าไหร่นักนะครับผมแต่จากตอนที่8ในซีรีส์ใหม่ซีซั่น2อยู่ๆแนโนก็ไปโผล่ใต้ผิวบ้านของจานได้เฉยเลยครับทั้งนั้นที่เธอก็ไม่เคยไปที่บ้านหลังนั้นมาก่อนในจุดนี้ก็เลยมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่นางเนี่ยจะมีความสามารถในการวาร์ปได้นั่นเอง3แบ่งร่างได้ตามต้องการจริงๆแล้วความสามารถนี้ก็มีเห็นแล้วในซีซั่น1นะครับผมแต่ก็มาเห็นชัดขึ้นในซีซั่น2จากตอนที่6โดยที่ก็จะมีฉากนึงครับที่แนนนกทั้ง4คน4คาแรคเตอร์มาอยู่ด้วยกันในเวลาเดียวกันซึ่งก็ดูเหมือนว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีนิสัยเด่นของตัวเองแต่ก็ยังคงความเป็นแนนนกอยู่ไม่รู้ว่าเธอสามารถแบ่งร่างออกมาได้มากสุดเท่าไหร่นะครับแต่ที่มีเห็นสูงสุดณตอนนี้ก็4ร่างด้วยกันครับผม4พลังชีวิตอมตะตัวแนนนกเธอเนี่ยสามารถรักษาบาดแผลและฟื้นคืนชีพได้ทุกครั้งเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพลังที่เธอใช้บ่อยที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมตัวแนโนเธอเนี่ยถึงชอบไปกวนประสาทคนอื่นจนก็ต้องจบด้วยการที่ตัวเองเนี่ยตุยทุก EP เลยแต่ก็นั่นแหละครับผมไม่ว่าเธอจะถูกฆ่ากี่รอบเนี่ยตัวเธอก็จะสามารถรักษาบาดแผลและคืนชีพกลับมาใหม่ได้ทุกครั้งไปครับผม5เสกของหรือเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ตามใจชอบอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพลังเหนือธรรมชาติที่โกงที่สุดของแนโนแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเสกคนหายไปได้ทั้งเมืองในซีซั่น1เสกผู้ชายให้ท้องได้ในซีซั่น2หรือลบตัวตนของคนคนหนึ่งและสวมรอยตัวเองเป็นคนคนนั้นได้ในตอนที่7เจนนี่ X เรียกได้ว่าแนโนเนี่ยอยากทำอะไรก็ทำได้เลยครับผมมันแบบโคตรโกงทีนี้เรามาดูกันที่จุดแข็งและจุดอ่อนของแนโนกันบ้างนะครับโดยที่จุดแข็งของแนโนก็น่าจะเป็นพลังต่างๆและนิสัยของเธอที่คาดการได้ยากครับว่ากำลังจะทำอะไรและคิดอะไรอยู่กันแน่เห็นได้จากการแก้แผนซ่อนแผนหลายๆอย่างครับจนทำให้ตัวยูริเนี่ยเวอร์ไปในหลายๆฉากเลยทีเดียวครับผมส่วนจุดอ่อนของแนโนนะครับในซีซั่น2เนี่ยก็คงจะเป็นความรู้สึกของเธอที่เริ่มจะเข้าใจและเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมเห็นได้จากวิธีการของเธอที่ไม่ใช่แค่การเอาคืนแต่เป็นการช่วยเหลือคนคนนั้นจริงๆจากความจริงใจซึ่งก็ส่งผลร้ายครับทำให้เธอเนี่ยเริ่มกลายเป็นคนขึ้นมาจริงๆเห็นได้ชัดจากใน EP ที่8นะครับผมตามที่ยูริพูดว่าร่างกายของแนโนนั้นเริ่มไม่รักษาตัวเองแล้วซึ่งก็อาจจะตีความได้ว่าตัวแนโนเนี่ยครับเธออาจจะเริ่มสูญเสียพลังของซาตานและกำลังกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมานั่นเองในส่วนนี้ผมตีความเอาเองนะครับผมยังไม่แน่นอน 100% เต็มโอเคครับก่อนที่จะไปดูข้อมูลในส่วนของยูรินะครับผมขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยครับผมตอนนี้ทางช่องตอมเองของเรานะครับมีโหลดสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแค่เดือนละ35 บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิปด้านล่างนี้เลยครับผมโอเคครับทีนี้มาดูในส่วนของข้อมูลของตัวละครยูริกันบ้างนะครับผมยูริจริงๆแล้วตัวเธอเองก็เป็นมนุษย์ธรรมดามาก่อนครับแต่ด้วยเหตุบังเอิญตัวยูริเธอเนี่ยได้รับเลือดของแนนโนเข้าไปหลังจากที่เธอเสียชีวิตจนฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งและมีพลังเหมือนกับแนนโนนั่นเองครับผมแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยัน 100% เต็มนะครับว่าตัวยูริเธอเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงๆแบบเดียวกับแนนโนเพราะว่าถ้าจะให้เรียกเนี่ยแนนโนเธอก็คือธิดาซาตานส่วนยูริเธอก็คือลูกครึ่งซาตานนั่นเองครับผมพลังของยูริเท่าที่เปิดเผยในซีรีส์เด็กใหม่ซีซั่น2นี้ก็จะมีดังนี้นะครับ 1. คำพูดชักจูงจิตใจคนทำให้สับสนเห็นได้จากหลายๆตอนนะครับที่ตัวยูริเนี่ยชอบมาปั่นความคิดของคนคนนั้นให้มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นและเกิดความสับสนตามมานั่นเองครับผม 2.
วาร์ปไปที่ไหนก็ได้ตามใจชอบในส่วนนี้ก็เหมือนของแนนโนเลยนะครับสังเกตได้จากที่ว่าไม่ว่าตัวแนนโนเนี่ยจะย้ายไปที่โรงเรียนไหนก็ตามตัวยูริเนี่ยก็จะสามารถตามไปที่หน้าแห่งนั้นได้เช่นเดียวกันครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเธอ2คนมีบางอย่างซิงกันด้วยนั่นเองครับ3พลังอมตะตัวยูรินะครับน่าจะรักษาบาดแผลและฟื้นคืนชีพได้เหมือนกับแนนโนครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีก1ส่วนของพลังที่ยังไม่มีให้เห็นเด่นชัดมากเท่าไหร่นะครับว่าตัวยูริเธอเนี่ยสามารถฟื้นคืนชีพได้เหมือนกับแนนโนจริงๆหรือเปล่าเพราะนอกจากตอนต้นกำเนิดของยูริแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นฉากที่ตัวละครยูริเสียชีวิตอีกเลยครับผมมีก็แต่ฉากตอนท้ายของตอนที่6ที่ยูริเนี่ยเดินออกมาจากห้องโดยมีสภาพเลือดท่วมตัวแต่ไร้บาดแผลใดๆซึ่งนี่ก็น่าจะพอเป็นจุดเชื่อมโยงได้ครับว่ายูริเองเนี่ยก็น่าจะมีพลังฟื้นฟูร่างกายคล้ายๆกับแนนโนครับผม 4. พลังถ่ายภาพปริศนาในส่วนของพลังนี้ยังดูคลุมเครือนะครับผมแต่จากที่เปิดเผยในซีรีส์เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในหลายๆครั้งครับยูริเนี่ยก็จะสามารถถ่ายภาพในมุมที่เธอไม่สามารถถ่ายได้ด้วยที่คนอื่นไม่รู้เว้นแต่ว่าเธอจะเป็นตากล้องของซีรีส์เด็กใหม่ครับผมตัวอย่างอย่างมุมนี้ครับภาพมุมนี้ยูริอ้างว่าถ่ายมาได้จากกล้องหน้ารถครับแต่ผมถามจริงๆเถอะกล้องหน้ารถอะไรมันถ่ายภาพในมุมนี้วะมันต้องถ่ายในภาพมุมมองออกไปนอกรถไม่ใช่เหรอวะความสามารถคร่าวๆของนางก็จะมีประมาณนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูจุดแข็งกับจุดอ่อนกันบ้างนะครับจุดแข็งของยูริคงคิดว่าน่าจะเป็นจิตใจที่ไม่โลเลครับผมตัวเธอเนี่ยจะยึดมั่นในอุดมคติของตัวเองเสมอเด็ดขาดและไม่เคยหวั่นไหวต่างจากแนนโนครับที่ช่วงหลังๆตัวเธอเนี่ยเริ่มหวั่นไหวและเห็นใจมนุษย์มากขึ้นสังเกตได้จากตอนที่เธอเข้าไปรับมีดจากจุนโกแทนคุณแม่ใน EP ที่8ครับผมมันเป็นสิ่งที่ตัวแนนโนเนี่ยไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนะครับและในทางกลับกันครับผมจุดอ่อนของยูริเองก็น่าจะเป็นความยิงทะนงว่าตนนั้นฉลาดที่สุดจนหลายๆครั้งก็เป็นตัวเองเนี่ยนะครับที่จนมุมกับผลการกระทำของตนเองเห็นได้จากตอน EP ที่6นะครับผมที่แผนของเธอเนี่ยมันผิดพลาดจนโดนคนอื่นถามว่าจะทำอย่างไรต่อแต่ตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรนั่นเองครับผมเรียกได้ว่ายังแก้เก่งไม่เก่งเท่าแนนโนนะครับผมยังต้องศึกษาง่ายเยอะนะครับ ทีนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าระหว่างแนนโนกับยูริเนี่ยใครเหนือกว่าใครกันแน่สำหรับส่วนตัวผมนะครับคิดว่ายังไงแนนโนก็เหนือกว่าเห็นเพราะว่าตัวเธอเนี่ยมีสายเลือดแท้ของซาตานต่างจากยูริครับที่เป็นเพียงแค่ลูกครึ่งเท่านั้นและผมเชื่อว่าถ้าเกิดแนนโนเนี่ยอยากจะกำจัดยูริจริงๆตัวเธอก็สามารถทำได้ง่ายๆครับแต่ก็เป็นตัวเธอเองที่เลือกจะไม่ทำอย่างนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าเห็นว่าการที่มียูริอยู่ด้วยนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่สนุกดีกับการมีคู่แข่งนั่นเองครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยทั้งตัวยูริและแนนโนก็มีจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือการพิพากษาคนทำผิดแต่สิ่งที่ต่างกันนั่นก็คือวิธีการนั่นเองครับผมเห็นได้เลยว่าตัวยูริเนี่ยจะใช้วิธีแบบมนุษย์มากๆเช่นการถ่ายรูปแบ็คเมย์ค้นหาข้อมูลลับและนำไปเผยแพร่ซึ่งมันก็เป็นวิธีการที่มนุษย์สามารถทำได้จริงๆครับผมกับการกับแนนโนนะครับที่เธอเนี่ยมักจะใช้วิธีแปลกๆแหวกแนวเสมอจนในหลายๆครั้งก็ทำให้คนดูอย่างเราเนี่ยรู้สึกเวอร์เหมือนกันครับว่าแบบใช้วิธีแบบนี้จริงดีแนนโนอย่างไรก็ตามส่วนตัวผมคิดว่าผมชอบบทลงโทษของแนนโนมากกว่านะครับเพราะตัวเธอเนี่ยไม่ได้ตัดสินคนง่ายๆแล้วก็มักจะมีทางเลือกไว้กับมนุษย์คนนั้นเสมอต่างจากยูริครับที่มีความคิดแบบที่ว่าจะฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันสิมันทำผิดฆ่ามันโอ้ยส่วนตัวผมคิดว่าบทยูริเนี่ยบางทีมันก็บ้งเงินไปครับทำแบบไม่คิดตัดสินคนเร็วไปแล้วก็ง่ายเกินไปด้วยถึงขั้นยอมฆ่าพิลักกี้เพื่อที่จะโป้ยความผิดให้กับคนคนหนึ่งนางนี่ทำได้อย่างไรจอนโนไม่โอเคแต่ก็นั่นแหละครับส่วนตัวผมชอบยูรินะครับทั้งคาแรคเตอร์แล้วก็ตัวคุณนิ้งที่เป็นนักแสดงด้วยครับผมแสดงออกมาได้โอเคมากสำหรับบทที่ยากระดับเนี้ยนะครับอย่างฉากที่เธอลงมาจากลิฟต์เจอแนนโนแล้วก็พูดคำว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยฉากนี้ผมชอบมากๆเลยครับผมติดตาตึงใจแต่ในส่วนที่ผมไม่โอเคเนี่ยจะมีแค่บทของยูริเท่านั้นนะครับที่บางทีมันก็ดูบ้งกันไปจริงๆมันดูแบบอะไรวะ ที่ผมเอามาพูดแบบนี้เนี่ยก็เพื่อให้คนบางคนเข้าใจนะครับว่าในส่วนนี้มันต้องแยกแยะกันระหว่างหนังกับความจริงเพราะว่ามันก็มีข่าวออกมาครับว่ามีคนอินกับเรื่องเด็กใหม่ถึงขั้นไปตามด่าคุณนิงครับที่ได้รับบทยูริในชีวิตจริงเลยผมพูดณที่นี้เลยนะครับว่าตัวผมเนี่ยชอบตัวละครยูริครับแต่แค่ไม่ชอบการดำเนินเรื่องของเธอในบางช่วงแค่นั้นเองครับผมโอเคนะโจสุดครับผมเมงนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับส่วนตัวคุณคิดเห็นอย่างไรว่าระหว่างแนนโนกับยูริใครเหนือกว่ากันกันแน่ก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันบอกผมกันได้ใต้คลิปนี้นะครับผมและสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับสำหรับซีรีส์เด็กใหม่ซีซั่น2สามารถไปหาดูได้ทั้ง Netflix แบบถูกลิขสิทธิ์
ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องปอมเม้งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ